องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ยังเป็นเนื้อหาสืบเนื่องจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงมหากุนซือนะครับยอดฝีมือของอินเดียนะครับนั่นก็คือเกาตินยะนะครับหรือว่าคนที่เรารู้จักกันในอีกนามหนึ่งก็คือจานักยะนะครับเขาเป็นสุดยอดกุนซือนะครับที่ทำให้พระเจ้าจันทรคุปต์ต้นวงของราชวงศ์เมาระยะเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นวงซึ่งอยู่หลังจากการเสด็จตับขันพระปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประมาณสัก300ปีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรวมชาติอินเดียขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าจันทรคุปต์เนี่ยก็คือในที่สุดก็จะเป็นคุณปู่ของพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมหาราชผู้เกรียงไกรที่สุดนะครับที่รวมชาติอินเดียขึ้นมาได้แล้วก็แน่นอนว่ากุนซือที่เก่งกาจฉกาญที่สุดของมหาราชนะครับนั่นก็คือกุนซือที่ชื่อว่าเกาตินยะนะครับหรือว่าชานักยะเกาตินยะหรือว่าชานักยะเนี่ยนะครับก็เป็นมหาปุโรหิตนะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาราชการขององค์กษัตริย์นะครับจันทรคุปต์ซึ่งเขาก็แต่งคัมภีร์นะครับแต่งหนังสือนะครับที่ชื่อว่าอัทธรชาสตรานะครับอัทธรชาสตราหรือว่าอัฏฐศาสตร์คำว่าอัฏฐะเนี่ยภาษาสันสกฤตแปลว่าความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติเงินทองนะครับนั่นก็คือทำยังไงถึงจะทำให้รัฐเนี่ยมันมั่งคั่งไปด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองขึ้นมาได้นะครับซึ่งหนังสือของเกาติญญะหรือว่าจานักยัตเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคัมภีร์หลักเลยนะครับที่ทำให้เราเข้าใจนะครับแล้วก็เห็นภาพว่าโอในอดีตเนี่ยการปกครองบ้านปกครองเมืองเนี่ยมันเป็นไปในรูปแบบใดนะครับชมพูทวีปสมัยก่อนนะครับการปกครองเนี่ยมันแบ่งเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างๆออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณสมบัติของกษัตริย์ที่ดีนะครับควรจะต้องทำอะไรนะครับไม่ทำอะไรนะครับเกาตินยะหรือว่าจานักยะเนี่ยลงไปในรายละเอียดเลยนะครับถึงบอกว่าโอ้โหรัฐเนี่ยจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับบางคนบอกว่าจริงๆแล้วนี่แหละคือคัมภีร์ในเรื่องของการบริหารรัฐประศาสนศาสตร์หรือว่าคัมภีร์ในเรื่องของการปกครองคัมภีร์ในเรื่องเศรษฐศาสตร์คัมภีร์ในเรื่องเศรษฐกิจคัมภีร์แรกๆของโลกนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงย้อนหลังกลับไปตั้งแต่สมัยสัก 2,200 กว่าปีก่อนคริสตกาลวันนี้เรื่องนึงที่ผมคิดว่าเป็นความสุดยอดด้วยนะครับของคัมภีร์อรรถศาสตร์นะครับนั่นก็คือเขาไม่ได้พูดถึงแต่เรื่องของการบริหารตัวของรัฐเท่านั้นนะครับแต่ยังพูดถึงการบริหารหรือว่ายุทธศาสตร์ของรัฐต่อรัฐด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถ้าเราลองนึกภาพดูว่าในห่วงเวลาที่ทั่วโลกเนี่ยกำลังระส่ำนะครับอยู่ด้วยความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์แบบทุกวันนี้เนี่ยประเทศหนึ่งซึ่งโดดเด่นมากเลยนะครับในเรื่องของการดำเนินนโยบายการต่างประเทศนโยบายทางการทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นก็คืออินเดียแน่นอนว่าทุกคนให้เครดิตนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอสไจชันกาของอินเดียคนปัจจุบันแต่การดำเนินนโยบายการต่างประเทศมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ตัวบุคคลเดียวนะครับแต่แนวคิดเบื้องหลังความเชื่อเบื้องหลังซึ่งมันฟอร์มูลเลตออกมาจนกลายเป็นวิธีการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของอินเดียที่จริงๆต้องพูดว่าฉลาดแหลมคมมากนะครับทั้งนั้นที่อินเดียเป็นประเทศซึ่งล้อมรอบไปด้วยประเทศที่เป็นศัตรูเป็นเพื่อนบ้านที่โกรธแค้นรบราฆ่าฟันกันมาตั้งแต่เกิดขึ้นของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากีสถานนะครับเรื่องของจีนนะครับหรือว่าดินแดนทับซ้อนต่างๆมันมีปัญหาอยู่มากมายครับเพราะฉะนั้นการฟอร์มูลเลตนโยบายการต่างประเทศของอินเดียเนี่ยมันไม่ได้พึ่งฟอร์มูลเลตในสมัยของเอสไจชันกาแต่มันมีความเชื่อมันมีหลักการมันมีแนวปฏิบัติต่อเนื่องกันมาซึ่ง
หนึ่งในสิ่งที่ contribute หรือว่าหนึ่งในสิ่งซึ่งส่งผลให้นโยบายการต่างประเทศของอินเดียที่ณปัจจุบันนี้เขาอาจจะเรียกว่าเป็น multi vector หรือว่าสามารถที่จะเข้ากันได้กับทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจอย่างจีนก็อยู่ในกลุ่ม BRICS ด้วยกันมหาอำนาจอย่างรัสเซียปัจจุบันอินเดียก็เป็นผู้ค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ให้กับรัสเซียโดยเฉพาะเอาไปค้ากับยุโรปแล้วก็แน่นอนครับถึงแม้จะคบกับรัสเซียแต่ยุโรปเองก็เกรงใจแล้วก็ยังมองอินเดียเป็นพันธมิตรที่ดีในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมองด้วยซ้ำว่าอินเดียจะกลายเป็นพันธมิตรหลักในการที่จะช่วยสหรัฐในการปิดล้อมจำกัดเขตอิทธิพลการขยายอิทธิพลของจีนเพราะฉะนั้นการต่างประเทศของอินเดียเนี่ย more or less ไม่มากก็น้อยมันเป็นการดำเนินนโยบายซึ่งมันอยู่ในวิธีคิดแบบเกาติญญะหรือว่าจานักยะอยู่โดยตลอดซึ่งหลักการที่จานักยะหรือว่าเกาติญญะวางไว้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าใช้ชื่อเป็นภาษาฮินดีก็คือชาดกุญญาสิทธานชาดกุญญาสิทธานนะครับหรือว่าถ้าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตำราที่เขาแปลคำพีอรรถศาสตร์กันเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า sixfold policy หรือว่าการดำเนินนโยบาย6ประการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับการดำเนินนโยบาย6ประการทางด้านการทำนโยบายการต่างประเทศของจานักยะหรือว่าของเกาติญญะเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากนโยบายแรกนะครับเขาใช้คำว่า peace หรือว่าสันติภาพภาษาฮินดีก็คือชานตีนะครับชานตีโอมชานตีชานตีนี่แหละนะครับก็คือการแสวงหาสันติภาพเลเวลที่2หรือว่าทางเลือกที่2นโยบายที่2นะครับเขาเรียกว่าวิกราหะวิกราหะก็แน่นอนนะครับเรื่องของการเดินหน้าสู่การทำสงครามนะครับสันติภาพอยู่คู่ขนานนะครับตรงกันข้ามกับสงครามแต่ในสเปกตรัมระหว่างสันติภาพกับสงครามเนี่ยมันมีทางสายกลางอยู่ด้วยนะครับที่เรียกว่าอาสนาอาสนาก็คือออปชันที่3ก็คือ neutrality วางตัวเป็นกลางแต่การวางตัวเป็นกลางเองมันก็ไม่ใช่แค่อยู่เฉยๆถูกต้องไหมไม่ใช่แค่สันติภาพสงครามหรือวางตัวเป็นกลางในระหว่างที่มันยังไม่ได้มีการปะทะประทังกันอ่ะมันอาจจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ายาอนายาอนาหรือว่ายาตราหรือว่าการมัชชิ่งยาอนามาตราหรือว่ามัชชิ่งก็อย่างเช่นการซ้อมรบการทำ military drill การทำ military practice การที่จะแสดงให้เห็นถึงว่ารัฐของฉันก็มีแสนยานุภาพอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำนะครับในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศในเรื่องของความมั่นคงอันนั้นก็เป็นทางเลือกที่4ละใน sixfold policy ทางเลือกที่5ก็แน่นอนนะครับการแสวงหาพันธมิตรนะครับ alliance เราเห็น alliance นะปัจจุบันนี้เต็มไปหมดเลยนะครับภาษาฮินดีปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าสมารัสยาสมารัสยานะครับอย่างเช่นเราเห็นพันธมิตร AUKUS ใช่ไหมครับออสเตรเลีย UK US ที่ต้องการปิดล้อมจีนเราเห็นพันธมิตร The Quad สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียอินเดียในการปิดล้อมจีนเราเห็นพันธมิตร Shanghai Cooperation Organization เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศที่เชื่อมโยงกันกับพรมแดนของจีนแล้วก็ขยายตัวออกมากลายเป็นกลุ่มประเทศ Global South หรือประเทศพัฒนาน้อยที่สุดแล้วก็แน่นอนทางเลือกที่6อันนี้น่าสนใจมากนะครับเขาเรียกว่าทวายดีบวาทวายดีบวาก็คือการเปิดสงครามกับฝ่ายหนึ่งโดยการทำสันติภาพกับอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าทำพันธมิตรกับอีกฝ่ายหนึ่ง Double Policy ทางเรื่องนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูวิธีคิดของเกาติญญะแบบนี้นะครับการคิดเชิงกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยมันสะท้อนวิธีการดำเนินนโยบายการต่างประเทศในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าสุกงอมนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่สุ่มเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดการปะทะประทังกันทางภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้แล้วก็แน่นอนมันสอดคล้องกับตำราพิชัยสงครามเล่มสำคัญด้วยนะครับอย่างเช่นตำราพิชัยสงครามของซุนวูนะครับตำราพิชัยสงครามของซุนวูเนี่ยผมคิดว่า The Art of War เนี่ยเป็นหนังสือนะครับตำราพิชัยสงครามที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ตำราพิชัยสงครามของซุนวูเองเนี่ยนะครับมีหลายมาตรามากถูกต้องไหมครับมีหลายกลยุทธ์มากๆนะครับแต่กลยุทธ์อย่างแรกสุดเลยที่ทุกคนพูดถึงกันในเรื่องของ The Art of War ของซุนวูก็คือพูดถึงเรื่องของการหลีกเลี่ยงทุกวิธีการนะครับในการที่จะทำสงครามไอ้นี่คือสิ่งซึ่งนักยุทธศาสตร์สงครามทั่วโลกที่
่านผลงานของซุนจือแล้วเนี่ยงงมากนะครับว่าใน13ชัปเตอร์นะครับหรือว่าใน13กลยุทธ์เนี่ยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์แรกๆเลยคือการสำรวจตัวเองซะก่อนแล้วพอสำรวจตัวเองเสร็จเรื่องแรกที่ต้องทำก็คือทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสงครามให้ได้ไอ้นี่น่าสนใจมากถูกต้องไหมแทนที่ตำรายุทธศาสตร์ตำรากลยุทธ์ของประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอย่างเช่นซุนจื้อตำราพิชัยสงครามซุนวูเนี่ยจะเริ่มต้นโดยการบอกว่าต้องรบจึงจะชนะและจะชนะต้องทำยังไงบ้างเขากลับพูดถึงการหลีกเลี่ยงการทำสงครามซึ่งแน่นอนครับในกรณีของเกาตินยะหรือว่าจานักยะเองก็พูดถึงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในซิกโฟกโพลิซีของจานักยะเนี่ยข้อแรกคือสันติภาพครับและการที่จะรู้ว่าจะทำสันติภาพหรือไม่ทำสันติภาพเนี่ยเริ่มต้นจากการที่แน่นอนเกาตินยะเองเป็นที่ปรึกษาในระบบกษัตริย์ใช่ไหมครับราชาธิปไตยเพราะนั้นเขาก็จะเขียนสโลกของเขาขึ้นมาครับว่าใน Six Fold Policy นะครับหรือว่าในนโยบายที่เรียกว่าซาจกุญญาชินดานเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นจากการบอกล่องแรกเลยก็คือสันติภาพครับกษัตริย์จะทำสันติภาพได้ก็ต่อเมื่อพระองค์พบว่าพระองค์กำลังเสื่อมถอยเมื่อเทียบกับศัตรูเพราะนั้นจริงๆแล้วเริ่มต้นจากประเมินตัวเองให้ถูกต้องเที่ยงแท้ก่อนครับและถ้าประเมินตัวเองได้ถูกต้องเที่ยงแท้แล้วเพราะว่าฉันมีกำลังลบฉันมีศักยภาพฉันมี capability ต่ำกว่าประเทศที่เป็นคู่สงครามหรือประเทศที่ฉันจะดำเนินยุทธศาสตร์ด้วยแล้วฉันรู้ว่าฉันอ่อนแอกว่าสิ่งที่ควรทำที่สุดคือเดินหน้าแสวงหาสันติภาพครับนี่คือหลักการแรกที่เกิดขึ้นอินเดียเองแน่นอนครับลบกันกับปากีสถานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1962นะครับแล้วเราตอนนั้นอินเดียกับปากีสถานเองซึ่งแน่นอนอินเดียได้รับการสนับสนุนโดยโซเวียตปากีสถานได้รับการสนับสนุนโดยสหรัฐอินเดียรู้ว่าตอนนั้นสู้ปากีสถานไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นคู่แค้นกันแค่ไหนก็ตามอินเดียก็ต้องแสวงหาสันติภาพกับปากีสถานไว้ก่อนเพราะนั้นจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องของการจะแสวงหาสันติภาพอย่างเช่นในเวทีความขัดแย้งณปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่สันติภาพจะเกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมรับแล้วแหละว่าตัวเองอ่อนด้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งและฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายที่เรียกร้องหาสันติภาพเพราะนั้นในกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับนาโต้ที่ไปปะทุกันในยูเครนอย่างเงี้ยตราบใดก็ตามที่ยูเครนยังรู้สึกว่าฉันได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตรนาโต้ฉันมีอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆฉันมีงบประมาณอยู่เรื่อยๆฉันจะไม่มีทางแสวงหาสนธิสัญญาสันติภาพหรือหยุดยิงเพื่อเจรจากับรัสเซียเช่นเดียวกันครับรัสเซียเป็นประเทศใหญ่เมื่อเทียบกับยูเครนยังไงก็ตามแสนยานุภาพศักยภาพ capability พลังอำนาจของรัฐเหนือกว่ายูเครนในทุกมิติเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่รัสเซียจะดำเนินนโยบายสันติภาพกับยูเครนยกเว้นเสียแต่ว่ารัสเซียยื่นเงื่อนไขมาว่ายูเครนคุณยอมรับเงื่อนไขที่เป็นอยู่หน้างานตอนนี้ก็คือพื้นที่ตรงไหนที่เสียไปแล้วก็เสียให้รัสเซียไว้แล้วมาคุยสันติภาพกันสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ในกรณีก็ต่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ยูเครนไม่ได้รับการสนับสนุนและกลายเป็นรัฐที่อ่อนแอกว่าเมื่อนั้นแหละครับเราจะเริ่มเห็นการเดินหน้าขอทำสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างยูเครนกับรัสเซียเรื่องนี้เห็นมาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นในกรณีสงครามเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แน่นอนในห้วงเวลาแรกเกาหลีใต้อ่อนแอกว่านะครับแล้วเกาหลีเหนือบุกเข้ามาได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแล้วยันทับกลับไปจนยึดเกาหลีเหนือได้หมดและกำลังจะข้ามแม่น้ำยาลูเข้าปะทะกับจีนฝ่ายจีนส่งกองทัพแสนยานุภาพมหาศาลกลับมาผลักดันเกาหลีใต้ลงมาข้ามเส้นขนาน38และกำลังจะเสียโซอยู่แล้วเกาหลีใต้ณเวลานั้นรู้ว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะสงครามที่เป็นคู่แข่งก็คือเกาหลีเหนือแล้วมีการสนับสนุนโดยโซเวียตบวกกับกองกำลังของจีนได้เมื่อนั้นแหละครับการหยุดยิงจึงเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนการหยุดยิงก็คาราคาซังตั้งแต่1953มาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะนี่คือทางแรกของทางออกของสงครามหรือนโยบายการต่างประเทศในยุคที่มันขัดแย้งสุดๆคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast นโยบายที่2ทางเลือกที่2นะครับทางเลือกที่2นี่เขาใช้คำว่าวิกราหะนะครับวิกราหะก็คือสงครามนะครับคำพูดของเกาตินยะนะครับหรือว่าจานักยะบอกเลยครับว่า
เมื่อกษัตริย์อยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าศัตรูพระองค์จะโจมตีและทำสงครามอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราจะเห็นนะครับว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจณปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเขาไม่มั่นใจในศักยภาพของเขาซะก่อนนะอย่างเช่นกรณีที่เป็นกรณีคลาสสิกที่เราพูดถึงอยู่อย่างกรณีของรัสเซียอย่างเงี้ยรัสเซียมีอำนาจทางการทหารมีพลังอำนาจทางเศรษฐกิจมีพลังอำนาจทางเทคโนโลยีมีพลังอำนาจทางการเงินเศรษฐกิจเหนือกว่ายูเครนในทุกมิตินั่นจึงทำให้เกิดการปฏิบัติการทางการทหารขึ้นในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมั่นใจเขาถึงทำถ้าประเทศไหนไม่มั่นใจเขาไม่กล้าประกาศสงครามดังนั้นสิ่งที่เรายังเห็นอยู่นะครับแม้ว่าแสนยานุภาพของสาธารณประชาชนจีนจะมหาศาลนะครับเมื่อเทียบกับสาธารณจีนหรือว่าไต้หวันแต่สาธารณประชาชนจีนก็จะยังไม่บุกเข้ามายึดครองไต้หวันอย่างเป็นทางการหรือทำสงครามยึดไต้หวันอย่างเป็นทางการตราบใดก็ตามที่ยังไม่แน่ใจได้อย่างชัดเจนครับว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคนแบ็คอัพไต้หวันเนี่ยจะส่งกองกำลังมาช่วยมากน้อยแค่ไหนแนวปิดล้อมที่เรียกว่า First Island Chain จะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นตราบใดก็ตามที่จีนยังไม่มั่นใจว่าสามารถที่จะเอาชนะได้ภายใน48ชั่วโมงและเอาชนะได้อย่างเบ็ดเสร็จจีนก็จะไม่ส่งกองทัพมายึดไต้หวันอย่างแน่นอนลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับหลายๆประเทศก็ต้องแสวงหาความได้เปรียบนะครับอย่างเช่นกรณีของอินเดียกับปากีสถานเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะครับที่อินเดียแพ้ปากีสถานเขาขอสันติภาพไปก่อนแต่สิ่งที่เขาเองก็พยายามที่จะต้องทำให้มันสู้ขึ้นมาได้ก็คือเขาก็เลยต้องไปเร่งพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองเพราะเชื่อว่าถ้าตัวเองมีเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ที่เหนือกว่าอีกฝ่ายนึงได้อินเดียจะสามารถเอาชนะปากีสถานได้และนั่นก็นำไปสู่นโยบายการมีนิวเคลียร์ของอินเดียถึงแม้ตอนหลังจะถูกปรับไปให้เป็นอยู่ในรูปของการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อสันติก็ตามนะครับเช่นเดียวกันครับเราเห็นประเทศที่มีภัยคุกคามอย่างกรณีของเกาหลีเหนือเขาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องทำนโยบายจูเช่โซกุนนะครับในการที่จะสร้างกองทัพให้เข้มแข็งที่สุดสร้างหัวลบนิวเคลียร์และขีปนาวุธข้ามทวีปให้ได้เพื่อเอาชนะพันธมิตรที่ปิดล้อมเขาอยู่ที่เป็นพันธมิตรของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็โลกตะวันตกลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับและนั่นก็นำไปสู่นโยบายที่3ครับก็คือตราบใดก็ตามที่คุณไม่รู้ว่าคุณเหนือกว่าซึ่งคุณจะประกาศสงครามหรือคุณต่ำกว่าซึ่งคุณจะเดินหน้าสู่สันติภาพการดำเนินนโยบายความเป็นกลางอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในคำพูดของเกาติญญะที่อยู่ในคัมภีร์อัตศาสตร์เขาจะพูดว่าหากกษัตริย์รู้สึกว่าศัตรูของพระองค์และพระองค์เท่าเทียมกันและไม่มีใครสามารถทำลายอีกฝ่ายได้หรือไม่มีใครสามารถทำลายภารกิจของอีกฝ่ายได้กษัตริย์จะเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยนั่นก็คือเลือกที่จะดำรงความเป็นกลางครับหรือว่าภาษาฮินดีใช้คำว่าอาสนา neutrality เพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือเมื่ออินเดียพัฒนานิวเคลียร์ของตัวเองได้ในขณะที่ปากีสถานเองก็ได้รับการสนับสนุนจนพัฒนานิวเคลียร์ของตัวเองได้ดังนั้นต่างฝ่ายต่างไม่สามารถห้ำหั่นด้วยกันได้แล้วก็ไม่มีใครแน่ใจด้วยว่าตัวเองเหนือกว่าหรือได้นำกว่านโยบายนิวเคลียร์ของอินเดียก็เลยเปลี่ยนไปครับโดยการบอกว่าอินเดียมีนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการตอบโต้เท่านั้นอินเดียจะไม่มีทางใช้นิวเคลียร์ในการเดินหน้าเพื่อที่จะใช้ในเชิงรุกอินเดียตามกฎกติกาชัดเจนและเป็นที่ชัดเจนในเวทีโลกเลยครับว่าเขาใช้ตัวของสงครามนิวเคลียร์ก็ต่อเมื่อมีใครก็ตามยิงนิวเคลียร์มาหาอินเดียก่อนอินเดียจะไม่มีทางยิงนิวเคลียร์ไปขาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนเสมอเพราะอินเดียก็ดำเนินนโยบายเป็นกลางและจนถึงทุกวันนี้ไอ้มัลติเวกเตอร์พอลิซีของเขาที่เข้าได้กับทุกฝ่ายก็คือนโยบายความเป็นกลางของอินเดียครับเราก็จะเห็นวิธีการแบบนี้อยู่ต่อมานะครับแน่นอนหลังจากนั้นก็จะเป็นนโยบายที่4ครับนโยบายที่4คืออะไรนโยบายที่4เนี่ยภาษาฮินดีใช้คำว่ายานาหรือว่ายาตราก็คือการเดินทัพครับซึ่งการเดินทัพณวันนี้มันไม่ได้หมายถึงการเดินทัพเพื่อไปทำสงครามและเอาชนะครับแต่มันหมายถึงการเดินทัพเพื่อที่จะแสดงแสนยานุภาพให้ทุกคนรู้ว่าฉันมีแสนยานุภาพอยู่ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราจะเห็นการร่วมซ้อมรบมาลาบาที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียที่อินเดียเชิญทุกประเทศทั่วโลกมาร่วมซ้อมรบเลยเพื่อให้จีนเห็นเพื่อให้ปากีสถานเห็นเพื่อให้ประเทศที่เป็นศัตรูที่ล้อมรอบอินเดียเห็นว่าอินเดียมีศักยภาพสูงขนาดไหนเช่นเดียวกันในช่วงสงครามเย็นประเทศไทยก็เปิดพื้นที่ในการที่จะ
ร่วมซ้อมรบและเกิดการร่วมซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กับสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า Copper Grove หรือแม้แต่ในห่วงระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่นในกรณีที่ญี่ปุ่นเองก็เห็นภัยคุกคามถูกต้องไหมครับในกรณีของคาบสมุทรเกาหลีอย่างเงี้ยญี่ปุ่นเองก็จัดการทำซ้อมรบเลยนะครับที่เรียกว่า Four Way Military Deals ซึ่งนี่การร่วมซ้อมรบครั้งแรกของใครบ้างครับของญี่ปุ่นของอเมริกาของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ของฟิลิปปินส์ในบริเวณรอยต่อใกล้ๆกับทะเลจีนใต้ซึ่งเพิ่งเกิดไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อที่จะทำให้จีนเห็นว่าเฮ้ยแสนยานุภาพของฟิลิปปินส์อะไม่ใช่น้อยนะและสามารถที่จะยันกับจีนได้ในทะเลจีนใต้แบบนี้เป็นต้นวิธีการนี้นะครับเขาเรียกว่าออปชันที่4ก็คือยานาหรือว่ามัชชิ่งนะครับและแน่นอนในระหว่างนั้นสิ่งที่ต้องทำไปด้วยนะครับนั่นก็คือนโยบายที่เรียกว่าสมารสยาหรือว่าการสร้างพันธมิตรเราจะเห็นพันธมิตรด้านความมั่นคงเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับรัสเซียเองทางตะวันตกเปิดศึกอยู่กับยูเครนกับนาโตเพราะฉะนั้นด้านตะวันออกเพื่อไม่ให้ท้ายโบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัสเซียก็ต้องเดินสายมาคุยกับคิมจองอึนที่เกาหลีเหนือต้องเดินสายมาคุยกับเวียดนามเพื่อที่จะให้ตัวเองมีฟุตโฮลอยู่ทางตะวันออกและมีพันธมิตรอยู่ทางตะวันออกไม่ให้มีใครมาตีท้ายครัวได้เช่นเดียวกันนะครับเราเห็นพันธมิตรจำนวนมากในการที่โออเมริกามองว่าอิทธิพลของจีนขยายใหญ่ออกมาแล้วอเมริกาก็ต้องสร้างแนวปิดล้อมไม่ว่าจะเป็นออคัสใช่ไหมครับออสเตรเลีย UK US ไม่ว่าจะเป็นอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียอเมริกาที่เรียกว่าพันธมิตรเดอะควอดการสร้างพันธมิตรนะครับหรือว่าสมารสยาเป็นเรื่องปกติเลยครับที่จะต้องทำแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลหลายๆรัฐบาลทำแบบนี้ศัตรูของศัตรูคือเพื่อนวิธีการคิดแบบนี้มีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทำกันด้วยนะครับอย่างเช่นอ่ะในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งที่3อย่างเงี้ยเวียดนามเองกำลังจะยกกองทัพขึ้นมาหลังจากที่ยึดกัมพูชาได้กำลังจะกรีธาทัพเข้ามาในพรมแดนไทยละเพราะว่าไทยเป็นคู่สงครามเนื่องจากในอดีตเราเคยสนับสนุนสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งที่2เราก็ต้องแสวงหาพันธมิตรครับโดยการไปขอให้จีนช่วยทำสงครามสั่งสอนแล้วก็เปิดศึกกระหน่ำยิงปืนใหญ่เข้ามาถล่มเวียดนามทางตอนเหนือเพื่อให้กองทัพรถถังของเวียดนามที่กำลังจะบุกเข้าประเทศไทยทางตอนใต้ของเวียดนามเนี่ยรีบดึงกองทัพกลับไปยันศึกจีนการสร้างพันธมิตรก็ถือว่าเป็นออปชั่นนะครับในการทำนโยบายการต่างประเทศทางด้านความมั่นคงแล้วก็ตัวที่น่าสนใจมากที่สุดซึ่งเป็นตัวสุดท้ายและผมคิดว่าหลายๆคนหลายๆประเทศกำลังทำอยู่ณเวลานี้นั่นก็คือ double policy ครับ double policy ก็คือสร้างสันติภาพกับฝ่ายหนึ่งในขณะเดียวกันก็ทำสงครามกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าตวายดีบวาหรือว่าการทำ double policy ซึ่งณนาทีนี้ท่ามกลางความขัดแย้งทางด้าน geo politics แบบนี้ geo economics แบบนี้เราเห็นชัดเจนครับว่าหลายๆประเทศทั่วโลกกำลังเดินหน้าทำแบบนี้อยู่อย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นชัดเจนนะครับว่าประเทศอย่างจีนเองถึงแม้จะมีข้อขัดแย้งนะครับกับอินเดียในเรื่องของพรมแดนในเรื่องของอักไซชินแต่อินเดียกับจีนก็มีความสัมพันธ์ในเรื่องของกลุ่มการค้าที่เรียกว่า BRICS กลุ่มความมั่นคงที่เรียกว่า Shanghai Cooperation Organization อเมริกาเองนะครับถึงแม้ว่าจะเคยมีความขัดแย้งกับใครต่อใครมาในอดีตแต่ในเมื่อเขายังต้องมีความพึ่งพิงกับจีนอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูปแบบของเรื่องไหนที่ต้องแข่งขันก็ต้องแข่งขันเรื่องไหนที่ต้องร่วมมือก็ต้องร่วมมือเรื่องไหนที่จะต้องต่อสู้กันก็ต้องต่อสู้กันลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายแบบ double policy ที่ในบางมิติเป็นมิตรในบางมิติเป็นการประกาศสงครามจึงเกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่คือแนวคิดของนักปราชญ์ที่เขียนไว้ในคัมภีร์อรรถศาสตร์มาตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,300 2,400 2,200 ปีที่แล้วทุกวันนี้มันยัง relevant ทุกวันนี้มันยังทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์การเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติของความขัดแย้งได้อย่างเฉลียวฉลาดเลยและนี่แหละครับความยิ่งใหญ่ของเกาติงยะนะครับที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันผ่านทาง
ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกสำหรับนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าผมปิติขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice